โอเควันนี้เรามาทดสอบเกม Apex Legends ในเครื่องสเปคที่ถือว่าราคาถูกแต่ CPU ก็มี6หัวนะครับนั่นก็คือ FX 6001กับ RAM 4GB เท่านั้นและการ์ดจอก็เป็นแค่ R7 2501GB DDR5 นะครับผมถือว่าทำเฟรมเรทได้ค่อนข้างดีนะครับอยู่ที่50-60เฟรมหรืออาจจะตกไป40บ้างมันแล้วแต่นะครับอันนี้ก็สังเกตเฟรมเรทที่มุมจอได้เลยนะครับออกมาเฟรมเรทอาจจะลดลงนิดหน่อยเอ๋ปืนอ๋อปืนนี้เอาหมูไม่ทันแล้วใช่ไหมจ๊ะแต่นี้ต้องปรับเวลิโลนะครับบอกก่อนเวลิโลฟูลเอชดีถ้าใครจอไม่ถึงฟูลเอชดีคิดว่าน่าจะเริ่มคนนี้นะครับเอาแล้วเอาเมื่อกี้เอาลูกสองทิ้งไปทำไมอันนี้ก็ได้ครับโดยรวมก็ถือว่าพอเล่นได้นะครับสำหรับสเปคแบบนี้โอ้ปืนแล้วเมื่อกี้แล้วแม็กกาซีนไปไหนแล้ววะเพื่อนเราไปแล้วใช่ไหมตัดผมทิ้งไปก่อนก็ได้เฮ้ยยังไงตรงไหนตรงไหนตรงไหนโอ้ทำไมยิงไม่โดนแล้ววะเสียวโอ้ยโดนระเบิดโอ้ก็ถือว่าดีนะครับก่อนปะทะมีนึกนิดหน่อย